ครับก็ขอให้ทุกท่านนะทั้งอกทั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะไปใช้จากการฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอธิวลังอะยาจาธาสันติธาสตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดชีวิตขอนอบน้อมแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยแล้วก็กราบคารวะพระเทลานุเถระแล้วก็ขอเจริญความในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและประพฤติธรรมให้โยมนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของเรานี้ให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปัญโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราวันนี้ก็เป็นวันที่1,300เท่าไหร่27ใช่หรือเปล่าก็เราก็บำเพ็ญกุศลกันมาตลอด324ก็คงไม่มีงานศพไหนที่จะยืดยาวเหมือนกับหลวงพ่อสนองที่เป็นชนีเพราะว่าคุณความดีของท่านที่ท่านนั้นได้เป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเราได้ประพฤติได้ปฏิบัติถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ขอชี้แนะในเรื่องการประพฤติเรื่องการปฏิบัติเราก็คงจะหลงทางผิดทางฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราให้เรานั้นตั้งใจให้เรานั้นมีสติครูบาอาจารย์ท่านก็ทำแบบอย่างให้เราแล้วก็ทิ้งข้อวัดปฏิบัติไว้ให้แก่พวกเราฉะนั้นพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วจะให้ยึดถืออะไรในเมื่อพระพุทธเจ้ามาอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ยึดถือธรรมวินัยอันนี้ก็เช่นกันเมื่อเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องยึดคำสอนที่ท่านเคยสั่งสอนพวกเราไว้ให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นทำใจให้บริสุทธิ์ให้บาปอกุศลนั้นน้อยลงไปจนหมดไปจากใจของเราฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาฟังสวดพระอริยธรรมแล้วก็ฟังการแสดงธรรมธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่ลึกซึ้งอะไรนักหนาหรอกธรรมะก็คือสิ่งที่เราได้พบได้เห็นกันอยู่เป็นประจำนี่แหละธรรมะก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราให้เรามีสติรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมันไปในทางไหนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไหมสัมมาอาชีพอาชีพชอบไหมแล้วก็สัมมาวายามะคือความเพียรชอบตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้ววันนี้ก็เป็นเทศกาลถ้าไม่เอ่ยก็คงจะเชยเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นที่น่ายินดีน่าโมทนาที่ญาติโยมหันหน้าเข้าวัดไม่ใช่หันหลังเข้าวัดหันหน้าเข้าวัดก็เป็นปรากฏการณ์ว่าวัดสังฆทานญาติโยมมาประพฤติมาปฏิบัติกันเยอะก็ด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบ
โยมก็มีเหตุผลของโยมแต่ละคนแต่ละท่านแต่ที่เข้าใจได้คิดว่าเวลาและโอกาสของเรามันมีมาแล้วโอกาสที่เราหยุดยาวๆอย่างเนี้ยตั้งแต่วันที่สลายบางคนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตามราชการตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่สลายสิบเจ็ดแล้วก็เป็นประจำทุกปี เสียชีวิตกลับไม่ถึงบ้านเพราะความประมาทฉะนั้นพุทธเจ้าท่านสอนตัดไว้ตอนท่านจะปรินิพพานวยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทตะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทสังขารในที่นี้มีสองอย่าง กายสังขารก็รูปร่างหน้าตาของเราเนี่ยแขนขาของเราเนี่ยแหละมันประกอบด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้เป็นหญิงเป็นชายอันนี้เรียกคือกายสังขารสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของสมมุติแล้วชื่อของเราแต่ละคนก็สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นแหละสมมุติว่าชายสมมุติว่าหญิงสมมุติว่าหนุ่มว่าสาวสมมุติว่าแก่ สิ่งนี้เป็นสิ่งสมมุติคือมันสิ่งที่มันไม่ยั่งยืนเพราะมันสมมุติขึ้นมาไม่คงทนไม่ถาวรจิตสังขารก็คือจิตของเราเนี่ยแหละเจตสิกจิตที่ปรุงแต่งมีความรักความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นภายในใจเนี่ยจิตสังขารที่ปรุงแต่งฉะนั้นมนุษย์ก็มีอยู่สองอย่างกายกับจิตกายกับใจเท่านั้นเองฉะนั้นกายกับจิตเนี่ย จะนำพาไปทำอะไรมันก็อยู่ที่วาสนาบารมีของเราที่เราสะสมไว้แต่จะมาที่เรียกว่าทุกคนที่เข้าวัดสังฆทานมีบุญมาแล้วบุพเพกตปุญญาตามีบุญแด่ชาติที่ปางก่อนทำไมเราไม่ไปเที่ยวเตะไม่ไปสนุกสนานไม่ไปดื่มไม่ไปเต้นไม่ไปลำไม่ไปสาดน้ำเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สาระเราหลงไปตามประเพณีเท่านั้นเอง ฉะนั้นประเพณีเนี่ยถ้าเรายึดให้มันถูกให้มันต้องมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปหลงมันหลงประเพณีฉะนั้นพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้หลงอะไรทั้งสิ้นอะไรมันมีก็อยู่กันไปทํากันไปแต่ว่าเรามาดัดแปลงประเพณีของเขาฉะนั้นประเพณีสงกรานต์ก็คือวันปีใหม่ก็บางคนยังเข้าใจว่าเป็นปีใหม่ไทยแต่ที่จริงไม่ใช่มันปีใหม่ของแต่ละประเทศ ของลาวก็มีปีใหม่ของเขาของเขมรก็มีของพม่าก็มีของไทยก็มีของอินเดียก็มีทำไมถึงเอาเดือนนี้มาเป็นขึ้นวันขึ้นปีใหม่เพราะเดือนเมษามันร้อนฉะนั้นคนโบราณจะเอาอะไรดับร้อนก็เอาน้ำดิใช่ไหม ถ้าร่างกายของเราร้อนต้องดับด้วยน้ำแต่ถ้าใจเราร้อนดับด้วยอะไรโยมดับด้วยอะไรเราสิ่งภายนอกมาดับได้ไหมต้องใช้ธรรมะต้องใช้การข่มใจพอใจเราร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะหูร้อนเพราะตาร้อนเพราะใจก็ต้องเอาธรรมะสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นสักแต่ว่าเสียงที่ได้ยินสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงไหม เสียงจะให้มันเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้จะให้คนมาด่าเราทั้งวันทั้งคืนมันก็ด่าไม่ได้แล้วใครจะมาทนด่าเรายังมากก็สัก10 นาทีก็จะตายกันแล้วแค่วินาทีเดียวเขาว่าเราก็น้อยเนื้อหนำจำใจคิดน้อยอกน้อยใจอาฆาตพยาบาทท่านนั้นเราเข้าวัดแล้วปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป สุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละคือธรรมะสิ่งที่เราประสบพบเห็นตั้งแต่ตื่นจนหลับเราเห็นอะไรบ้างก็เห็นการกระทําของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองแต่ที่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะเราขาดสติเผลอสติสติก็คือความระลึกได้ สัมผัสญาณก็คือรู้สติก็คือ
สมาธิสัมปชัญญะก็คือปัญญาฉะนั้นหลักการปฏิบัตินะให้ตั้งอยู่ในสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีสติแล้วนิยมทำอะไรมันเผลอไหมมันไม่เผลอหรอกแต่ทุกวันนี้ก็เราขาดสติเผลอสติแล้วก็ไปทำให้สติฟั่นเฟือนเอาสิ่งเสพติดอาตมาสังเกตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนธรรมดาแล้วน้อยนิดไม่ค่อยมีหรอก แต่ว่าคนประมาทประมาทคิดว่ายังไม่ตายนั่นแหละบางคนคนเราเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมีอายุของเขาอายุขัยของเขามันมีมาแล้วแต่ละคนแต่ละท่านขึ้นอยู่กับกรรมถ้าเราทํากรรมดีรักษาศีล5ไว้บริสุทธิ์บริบูรณ์ชีวิตของเราก็จะยืดยาวแต่ถ้าเราทํากรรมไม่เรื่องของศีล5ไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์ยงก็จะเห็นใช่ไหมคนใหม่ ทำไมคนนั้นขี้ริ้วขี้เหร่หน้าตาก็ไม่สะสวยแล้วก็ผิวก็ดำหน้าก็นิ่วแสดงว่าจิตใจเขาไม่มีศีลธรรมใจเขาไม่ได้บริสุทธิ์บางคนก็ง่อยเปี้ยเสียขาหูตาไม่มีขาแขนขาดก็เพราะอะไรก็เพราะกรรมของตัวเองที่ทำไว้แต่เรานี่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเรามีอาการครบ32ก็ถือว่าเราทำกรรมดีของเราไว้ฉะนั้น ถ้าเราทำกรรมดีมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาปัญญาไม่เกิดไม่รักษาไม่สามารถรักษาความดีของเราที่ได้มาล่ะจากพ่อแม่ของเราเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นไปทำบาปฉะนั้นคนเราเนี่ยขนาดเราฝึกสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็แวบออกไปเราภาวนาเราก็ดึงเข้ามาเดี๋ยวมันก็ไปคิดอีกแล้ว แล้วถ้าเราเอาสิ่งที่มันทำให้ขาดสติเผลอสติขึ้นมาแอลกอฮอล์เหล้ากัญชาบุหรี่หรือว่าสิ่งเสพติดเนี่ยขณะที่เราขับรถเนี่ยโยมทำไมเหล่านั้นขาดสติเพราะชีวิตของเราเนี่ยแค่วินาทีเดียวความสูญเสียจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราขาดสติเผลอสติแค่วินาทีเดียวถ้าเรามีสติ ในการขับรถโยนขับรถจิตก็ล่องลอยคิดไปไม่อยู่กับปัจจุบันคิดไปอดีตมั่งปรุงแต่งไปอนาคตมั่งเพราะสติขับรถอะไรตัดหน้าก็ไม่ทันแล้วโยมแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังขับรถสายตาเราเพ่งไปข้างหน้ามือเรากำพวงมาลัยขาเราเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบัน ถ้ามีเหตุการณ์อะไรอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราแค่หักพวงมาลัยนิดเดียวโยมก็พ้นแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราขาดสติจิตเมื่อยโยมประสานงากันโยมจะเห็นตามทีวีดูทีวีดูข่าวประสานงากันแล้วคนสุดท้ายเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งชีวิตคนไหนเสียชีวิตก็ถือว่าโชคดี คนไหนไม่เสียชีวิตแต่เสียแขนเสียขาเสียอวัยวะเดินไม่ได้เป็นคนพิการถ้าคนไหนเป็นครอบหัวหน้าครอบครัวครอบครัวก็จะลำบากอันนี้แหละสิ่งที่เราทำโดยที่เราเกิดความประมาทโดยที่ไม่ตั้งใจแต่ว่ามันเป็นกรรมฉะนั้นการที่เรามาวัดนี่เรามาฝึกสติถ้าเราไม่มีสติโยมสมาธิไม่เกิดหรอก สมาธิก็คือความตั้งมั่นของใจเราใจเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะโยมนั่งฟังเนี่ยจิตโยมอยู่ตรงไหนถามดิอยู่ตรงนี้ไหมถ้าอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีสติแต่ถ้าฟังแล้วจิตเตลิดเปิดเปิงไปนะเขาเรียกว่าเพลิดเพลินในอารมณ์สักแต่ว่าได้ยินแต่จิตไม่รับรู้ก็เลยหมดโอกาสที่จะได้รับรู้รับฟัง ฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันรู้ได้การได้ยินรู้ด้วยการพินิจพิจารณารู้ด้วยจากตาเห็นหูได้ยินแล้วก็กายปฏิบัติตามยืนเดินนั่งนอนให้มีสติให้มีสมาธิฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันไม่ชำนิชำนาญหรอกแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยฝึกหัดไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรแล้วนะ
แต่เราไม่ฝึกไม่หัดเพราะเราคิดว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นแต่พวกที่เราหันหน้าเข้าวัดมาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยคิดว่ามันจำเป็นแล้วกับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเวลาเนี่ยมันจะกินเราไปทุกวันทุกวันพักการคืนกินความหนุ่มความสาวของเราไป ปฐมวัยของเราก็ผ่านไปแล้วความเป็นเด็กความเป็นหนุ่มเป็นสาวปฐมวัยผ่านไปแล้วมัชฌิมวัยอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายคือวัยแห่งการรอคอยรอคอยอะไรโยมไม่ต้องให้บอก ไม่ใช่รอคอยลูกหลานให้มาเยี่ยมมาเอาของมาให้นะไม่ใช่นะรอคอยความเจ็บแล้วก็ความตายเราไม่สนใจก็ช่างเถอะเพราะว่าเป็นวัยเด็กสาวยังคนึกคนองไปกับโลกหลงไปบ้างนะทำอะไรตามหมู่ตามเพื่อนตามสังคม นี่มัชฌิมวัยก็คือวัยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าปัจฉิมวัยนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วโยมลูกเต้าก็มีครอบมีครัวเราส่งเสียให้เรียนเรียบร้อยแล้วนะปัจฉิมวัยเป็นวัยของเราจริงๆปฐมวัยนี้เราต้องเรียนรู้ใช่ไหมจากเป็นเด็กต้องเรียนรู้การยืนการเดินการพูด เราต้องเรียนรู้ด้วยธรรมชาติบางทีพ่อแม่ก็สอนให้พอเราเรียนศึกษาแล้วก็ครูสอนให้นะแต่คนไหนมีบุญบารมีหน่อยก็มีโอกาสเข้าวัดพระก็สอนให้อีกแล้วก็เอาธรรมะเอาเข้าวัดปฏิบัติเนี่ยไปใช้กับมัชฌิมวัยวัยหนุ่มวัยสาววัยทำมาหากินวัยมีครอบมีครัวเนี่ยเอาธรรมะไปแล้วครอบครัวตัวเองจะไม่เดือดร้อนเพราะมีธรรมะเพราะมีศีล แต่บางคนนี่ปัจฉิมวัยก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอีท่าไหนยังไม่วางแนวทางบางคนก็หลงทางอยู่ติดบ้านติดลูกติดหลานติดสมบัติติดไร่สวนไร่นาพระเชิญชวนให้มาประพฤติปฏิบัติก็ยังมาไม่ได้ถามว่า ทำไมมาไม่ได้ยังห่วงหลานยังห่วงสมบัติยังห่วงไร่ห่วงนาห่วงบ้านแล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันไปกับเราไหมล่ะห่วงมันแล้วมันห่วงกับเราไหมมันก็ไม่ห่วงเรามันก็ไปต่างคนต่างไปใช่ไหมลูกหลานพอมันโตแล้วมันก็ไปจากเราทรัพย์สินเงินทองได้มามันก็ไปจากเราเลือกตัวเนี่ยนาเมื่อเราตายไปแล้วมันก็ไปจากเราเท่านั้นแหละ แต่ที่มันไม่ไปจากเรานี่แหละคืออะไรกรรมคือการกระทําแม้กระทั่งร่างกายสังขารจะเป็นจิตกายและสังขารก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นของเราเนี่ยโยมที่เราทนุถนอมมันทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยอาบน้ำปะแป้งเขียนคิ้วทาปากสระเซ็ตผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรักษามันไว้รักษาให้ดีแต่มันเป็นไงโยมมันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเรานะ ฟันฟางมันก็ไปหมดแล้วหนังก็เหี่ยวหมดแล้วหน้าตาก็ฝ้าฟางไม่ใช่อะไรก็ใส่แว่นนะมั้ยไม่ใช่อะไรก็ใส่หูฟังไม่ใช่ฟังเพลงนะฟังเสียงว่าใครก็จะนินทาเพราะหูมันตึงแล้วถ้าอื่นมันหย่อนหมดเว้นอย่างเดียวหูมันตึงหนังเหนิงหน้าตามันหย่อนหมดแล้วหย่อนเพราะอะไรเพราะมัน ไม่เที่ยงนะโยมสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงถ้าเที่ยงโยมก็คงจะเป็นทารกเป็นปฐมวัยไม่ได้เป็นมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรอกถ้ามันเที่ยงนะทุกคนก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหรอกก็เป็นเด็กไม่ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวกันถามว่ามันเที่ยงไหมพอเกิดปั๊บแก่เลยนะ ใครเถียงบ้าง
เกิดปั๊บแก่เลยหรือเปล่าอ้าวโยมว่าไหมแก่เลยไหมมันแก่แต่เรามองไม่เห็นแก่อะไรแก่นาทีแก่ชั่วโมงแก่วันแก่เดือนแก่ปีใช่ไหมพอเกิดขึ้นมาแล้วอ้าวเกิดขึ้นมาวันที่หนึ่งวันที่สองแก่ไปอีกวันแล้ว แล้วอย่างพวกเราเนี่ยแก่มากี่วันล่ะ78วันแล้วมันแก่ไปเรื่อยๆไหนใครเถียงมาว่ามันไม่แก่ใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นเพราะเรามันคิดว่ามันไม่ใช่ยังไม่ถึงวัยที่จะต้องไปพิจารณามันฉันยังคิดว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ก็คิดว่าคือไม่เห็นความแก่แต่ที่จริงแล้วมันแก่ทุกวัน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 นะแต่มันไม่ได้แก่พวดพลาด มันค่อยๆคืนกินความหนุ่มความสาวของเราไปทุกวินาทีปีที่แล้วผ่านไปปีใหม่ผ่านมาถามว่าแก่ไหมก็แก่ใช่ไหมมันมีของเก่าก็มีของใหม่เก่าไปใหม่มาก็อย่างเงี้ยโยมแต่จิตใจเรามันถ้าไม่ได้พัฒนามันก็เก่าอย่างเงี้ยโยม มีความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเข้ามาวัดก็มาแค่ถือศีลมาผ่อนคลายไม่รู้จะไปไหนมาให้การเวลามันกินไปชั่วโมง2 ชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนโดยที่เราไม่ได้สนใจในเรื่องการประพฤติการปฏิบัติเขาน่าเสียดาย สัพเพสังขาราทุกขาทั้งขานทั้งหลายเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมใครเห็นทุกข์มั่งคนไหนเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมแต่ที่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทนทุกข์ถ้าโยมทนทุกข์เราจะรู้ว่ามันทุกข์จริงหนอใช่ไหม อย่างนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ลุกเนี่ยทุกข์ไหมล่ะนั่งนานๆอยากเข้าห้องน้ําไม่ไปห้องน้ําทุกข์ไหมต้องขับต้องถ่ายมันทุกข์ทั้งนั้นเองแต่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรมันถูกปิดบังไงถ้าเราอยู่บ้านถ้ามันร้อนเราก็อาบน้ําเปิดพัดลมบ้านไหนมีฐานะก็ใส่เปิดแอร์คนไหนไม่มีฐานะก็ทนร้อนพัดเอาหาพัดหาอะไรมาบรรเทาทุกข์แต่ ตัวเองไม่รู้นั่นทุกข์นั่งนานๆพอมันเมื่อเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วนะมันก็ถูกปิดบังดิถ้าลองทนเหมือนเรานั่งสมาธินิยมใหม่ๆนิยมนั่งได้5 นาทีก็จะตายแล้วเห็นไหมพอเราฝึกเราทนไปทนปวดทนเมื่อยไปทนนั่งไปเลยทนไปนั่ง จนข้ามทุกไปแล้วก็นั่งทนแล้วจากการที่เราทนนั่งเมื่อไหร่มันจะเลิกเนาะมันทำไมมันปวดยังทำไมมันจีบจังเจ็บจังแต่เวลาไปทำอื่นไม่บ่นไม่รู้สึกว่าเมื่อยนะบางคนไปเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนบางคนไปทำอะไรที่ไปเต้นลำไปดิ้นไปอะไรเนี่ยนะไม่เหนื่อยหรอกแต่พอมาให้สร้างความดีโอ้จะเป็นจะตายที่เรารู้พอเราเห็นมันไง แต่ที่ไม่เห็นพ่อเราไม่ได้พิจารณามันถูกปิดบังฉะนั้นครูบาอาจารย์หนึ่งสอนให้เรานั่งสมาธินานๆเพื่อดูทุกขเวทนาเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้อยู่กับทุกได้บางคนก็ลุกก็เลิกนะบางคนก็ทนข่มกับเวทนาแต่หลักของการประพฤติการปฏิบัติท่านให้แยก แยกเวทนาออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเวทนาอันนี้คือมีทั้งทุกขเวทนาสุขเวทนาแล้วที่สำคัญที่สุดโยมต้องรู้จักคืออุเบกขาเวทนาคือการไม่ยึดว่าสุขหรือทุกข์ทั้งนั้นแหละนะทีนี้ทุกข์อยู่กับเราทำยังไงโยมทุกข์ต้องกำหนดรู้ว่านี่มันทุกข์นะแล้วก็ต้องทำให้แจ้งว่าที่มันทุกข์ทุกข์อะไร ทุกข์เพราะเรามีสังขารใช่ไหมเพราะเรามีร่างกายใช่ไหมเพราะเรามีลูกมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณใช่ไหมเป็นทุกข์
เพราะเรามีจิตใช่ไหมจิตสังขารคือความปรุงแต่งป่วยกายนะโยมรักษามันก็หายป่วยใจมันหายากนะคนเราถ้าหวังอะไรไว้มากๆผิดหวังแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดฆ่าตัวตายมีนะไม่ต้องถามว่าทุกคนเคยประสบพบสิ่งเหล่านี้ไหมทุกคนต้องประสบพบ แต่พวกเรายังดีว่าเรายังมีธรรมะพอมีทุกข์เราก็หันหน้าเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระเปิดวิทยุดูทีวีว่าเราทุกข์ใจนี้อะไรจะแก้ทุกข์ใจเราได้อะไรที่จะช่วยเราได้คนอื่นช่วยไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองช่วยไม่ได้ถ้าเราลงทุกข์ใจโยมให้อยู่ห้องแอร์ให้อยู่คฤหาสน์ใหญ่ๆโตๆถ้าใจมันทุกข์นะโยม มันอยู่ไม่ได้หรอกไอ้ที่ว่าสบายมันไม่สบายหรอกไอ้ที่ว่าสุขมันไม่สุขหรอกเพราะอะไรเพราะใจมันทุกข์เพราะใจมันไปแบกสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมันก็เรานั่งสมาธิเนี่ยก็เราไปยึดว่ามันเป็นเราไงเนี่ยว่าขาของเราเข่าของเราหลังของเราคอของเราเอวของเรามันก็เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าคิดว่าไอ้นี่มันสักแต่ว่ามันเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีรูปเวทนาสัญญา สัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นแค่สังขารแต่จิตเรามันไม่ได้ไปรับรู้กับทุกข์นั้นใช่ไหมจิตมาทุกข์เพราะอะไรเพราะไปยึดถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์หรอกโยมลองปล่อยวางดิภาวนาไปเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วก็ปล่อยวางภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปไม่สนใจไม่สนใจ มันก็ไม่ทุกข์นะก็เพราะว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายของเราแต่ใจเรามันมีภาวนาใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญากายกับจิตมันอยู่ด้วยกันแต่ว่าเราเนี่ยเอาไปรวมกันเราไม่แยกไม่รู้จักแยกแยะไงเหมือนกับชั่วกับดีเราไม่รู้จักแยกแยะเอามารวมปนเปกันหมดเลยเลยไม่รู้อะไรมันดีอะไรไม่ดีบุญกับบาปบางคนทําบุญเจือด้วยบาป ไม่รู้จักแยกในบุญนี่กับบาปแยกออกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้นะโยมนะถ้าไม่เรียนรู้โยมตายจะทุกข์ทรมานมากนะฉะนั้นเราเข้าวัดเนี่ยเตรียมตัวตอนก่อนตายถ้าโยมไม่เคยฝึกหัดนั่งทนทุกขเวทนาเนี่ยโยมจะสู้ได้ไหม แค่ปวดท้องปวดหัวปวดฟันนี่โอ้ยวิ่งหายาหาหมอหาอะไรกันใหญ่แล้วแล้วถ้ามันไม่หายทำยังไงล่ะโยมจิตเอาจิตไว้ตรงไหนจะนึกถึงบุญก็นึกไม่ได้อีกเพราะบุญมันน้อยบาปมันเยอะมันจะนึกถึงสิ่งที่เราทำไว้ในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นคนที่จะตายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจิตจะอ่อนกระทบอะไรไม่ได้จิตไม่มีที่พึ่งแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้ว เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรามีภาวนาเรานอนนอนอยู่บนเตียงลุกไปไหนไม่ได้เขาหยอดน้ำเกลือหยอดข้าวต้มแล้วก็ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานะคะตันตาตาโจเนี่ยเพิดเพลินอยู่กับการภาวนาแต่โยมไม่มีหลักเป็นไงละรอเมื่อไหร่หมอจะมาโอ้ยปวดจะตายแล้วฉีดยาให้ทีบางคนยาเอาไม่อยู่ต้องใช้มอร์ฟีน ไปตามโรงพยาบาลเห็นไหมเอาไม่อยู่แต่สมาธินี่แหละเอาอยู่ทำให้ถึงรอบของสมาธิให้ได้ถึงอัปปนาสมาธิคือดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารหรือที่เราเคยได้ยินว่าเข้าฌานนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อถนองท่านเข้าฌานถ้าเคย ใครเคยไปเยี่ยมหลวงพ่อถนองจะรู้เลยว่าท่านเข้าฌานแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะต้องฝึกหัดเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายสู้กับความตายเพราะทุกวันทุกคนหนีความตายไม่พ้นหรอกแม้กระทั่งผู้พูดเองแม้กระทั่งหลวงพ่อถนองที่นอนให้เฮลทินอยู่ก็ดีท่านสอนเราท่านเป็นครู ทั้งที่ตอนท่านอยู่และตอนที่ท่านเป็นครูคือรู้ว่าพอลมหายใจไม่มีแล้ว
ท่านก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์พูดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สอนอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะมีแต่เน่าเปื่อยเน่าเปื่อยไปเท่านั้นแหละนี่เราไปงานศพเราต้องไปพิจารณาอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปแล้วก็ไปแค่กราบศพไปจุดธูปดอกหนึ่งแค่ไปขมาศพแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องอยู่ในที่แคบๆนี้ อยู่ในโรงแบบนี้จากต่อก่อนนี้เราไปฟังเขาสวดนะอนาคตข้างหน้าเขาจะสวดให้เราฟังแล้วแล้วถ้าเราไม่ฟังตั้งแต่ตอนมีชีวิตนี้อย่าไปหวังตอนเป็นยังไม่ฟังตอนตายไม่ต้องฟังหรอกฟังไม่ได้แล้วใครจะด่าใครจะแช่งใครจะสรรเสริญอะไรก็ไม่มีอะไรหมด เตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารนั้นย่อมเป็นสุขสังขารที่นี่คือร่างกายและจิตใจถ้าระงับสังขารการปรุงแต่งสังขารร่างกายระงับมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่ารักษาไว้บำรุงรักษาไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดเวทนาแต่จิตสังขารระงับได้ด้วยเนี่ยที่เรามาไหว้พระสวดนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็อยู่เนี้ย นี่แหละระงับได้ระงับความปรุงแต่งจริงเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ใจเราว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราปรุงแต่งมันก็เข้าลักษณะอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาได้เหมือนกับร่างกายของเรายกง่ายๆผมของเราน่ะให้มันไม่ดำให้มันไม่ขาวได้ไหม ได้ใช่ไหมได้เพราะไปยอมฟันของเราไม่ให้มันหักได้ไหมมันก็ไม่ได้หนังย้ายมันเหี่ยวได้ไหมมันก็ไม่ได้บางคนได้เหมือนกันไปดึงไปตึงให้มันตึงอันนั้นมันฝืนธรรมชาติฉะนั้นถ้าเราเข้าวัดเราต้องรู้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแต่มาคิดว่าทุกคนเข้าใจ ได้ยินกันประจำอนิจจังพระในประเทศเนี่ยแต่มาประเทศอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เนี่ยแต่เรารู้จริงหรือเปล่ารู้จริงหรือรู้จำบางคนรู้ไม่จำด้วยรู้ไม่จริงด้วยแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วรู้จำแล้วก็รู้จริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่อาศัยเป็นของสมมุติไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญา ทำสิ่งสมมุติให้เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากเนี่ยจิตหลุดพ้นจากสังขารไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายกันอีก ฉะนั้นนี่คือเป็นวิชาเพราะเราเกิดมาเพราะอวิชชาความมืดบอดความไม่รู้แต่เมื่อเรามาได้ยินได้ฟังแล้วเขาเรียกมีวิชาแล้ววิชาเอาตัวรอด รอดทีนี้ไม่ใช่รอดในการใช้ชีวิตประจําวันหาอยู่หากินไม่ใช่รอดจากสิ่งเหล่านี้ที่มันลวงล่อเราที่มันหลอกลวงตาเราเพราะว่ามันไม่ทุกข์หลอกว่ามันเที่ยงหลอกว่าตัวตนของเรานี่แหละนี่แหละตัวฉันนี่แหละพอเราถูกใครเขาด่าถูกใครเขานินทาเราก็เป็นเราก็คือ อัตตาตัวตนแต่ถ้าเรารู้จริงว่าไอ้นี่มันอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราเราก็บังคับมันนี้แค่ชีวิตเราเองเนี่ยโดยบังคับไม่ได้หรือว่าบางคนฉันไม่เอาแล้วนะ70-80ฉันไม่เอาแล้วฉันจะไปแล้วฉันจะตายแล้วฉันพอแล้วแล้วมันได้ไหมก็ไม่ได้บางคนมีฐานะมีความอยู่สบายฉันอยากอยู่สัก100 ปีอยากอยู่กับลูกกับหลาน อยากจะไหว้พระสวดมนต์อยากจะฟังเทศฟังธรรมฉันอยากอยู่สัก100 ปีเมื่อตอนฉันหนุ่มปฐมวัยมัชฌิมวัยฉันไม่ได้เข้าวัดเข้าวาเลยยังไม่อิ่มในธรรมะขออยู่ขอยืดเวลาไปหน่อยได้ไหมมันก็ไม่ได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโยมอย่าไปยึดว่ามันเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติได้มาก็ดีเสียไปก็แล้วไปสมบัติแบ่งกันชมแบ่งกันใช้ มันเปลี่ยนมือไปไงมันเป็นนิจจังไงถ้าเป็นนิจจังนิยมเงินของเรามันไม่ไปไหนหรอกก็อยู่นั่นแหละเก็บไว้นั่นแหละ
แต่นี่มันเป็นอนิจจังเพราะมีร้อยหนึ่งเดี๋ยวก็หมดร้อยมีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนเพราะอะไรเพราะไม่ต้องเปลี่ยนมือไปต้องใช้ต้องสอยไปเห็นไหมนอกจากเราเก็บไว้รู้จักเก็บแล้วรู้ด้วยต้องใช้ไหมก็ต้องใช้นะเก็บก็ต้องใช้ดังนั้นมันไม่คงทนหรอกสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาทําบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลา นะกุฏิวิหารสร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะเพื่อเฟื้อจุนเจือกับผู้ที่ยากไร้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยู่แล้วเรารู้จักทำเนี่ยมันอยู่สบายกับโลกอะไรจะเกิดก็ช่างมันจะร้อนก็เรื่องของมันมันจะเย็นก็เรื่องของมันมันจะฝนก็เรื่องของมันน้ําจะท่วมก็เรื่องของน้ําไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปกระวนกระวายไม่ต้องไปบ่น นะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้แม้กระทั่งใจตัวเราเองบังคับให้มันคิดดีทำดีตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชาติได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่นะมันก็เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีเดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวทุกข์ใจเดี๋ยวทรมานใจมันก็เกิดอย่างนี้อะโยมชีวิตมนุษย์มีอะไรบ้างมีอะไรเป็นสาระบ้างสาระของเราคืออะไร คือกรรมดีใครจะกรรมไว้ที่กรรมมโนกรรมศีลห้าเป็นพื้นฐานของความดีถ้าอัปเกรดขึ้นมาหน่อยศีลแปดอย่างพวกเรานี่เรียกยกฐานะเพิ่มบุญขึ้นมาหน่อยอันนี้บุญมันน้อยศีลห้าศีลแปดบุญมันมากแล้วศีลแปดจะให้มากจะให้ทวีคูณก็แบบต้องตั้งใจปฏิบัติธรรม ไม่ใช่จะมารักษาศีลอย่างเดียวศีลไม่รักษาเราหรอกเราต้องรักษาเขาเมื่อเรารักษาเขาเขารักษาเราถ้าเขาได้กายวาจาใจของเรานี่ต้องภาวนาภาวนาก็คือทําให้มันเจริญทําให้มันดีฉะนั้นมนุษย์น่ะทำไมพัฒนาเหมือนกับเราเนี่ยปฐมวัยทําไมพัฒนาโยมไม่พัฒนาในการพูดไม่พัฒนาในการเดิน ไม่พัฒนาในทักษะความคิดมันก็เหมือนหุ่นยนต์นะแต่นี่มนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนาแล้วยิ่งไปกว่านั้นพัฒนาเรื่องจิตใจไม่ใช่พัฒนาแต่กายอย่างเดียวนะมันต้องควบคู่กันไปด้วยกายกับใจกับจิตฉะนั้นเราจะพัฒนาแต่กายแต่ไม่พัฒนาใจอย่างเงี้ยโยมก็เห็นไหมสิ่งเลวร้ายทั้งหลายแหละผู้คน ดูข่าวขนาดสงกรานต์นี่มันร้อนเอาน้ำราดกันไปเฉี่ยวไปอะไรอย่างตีกันแทบเป็นแทบตายไอ้ฉะนั้นสิ่งภายนอกเนี่ยมันไม่ทำให้เราเย็นได้หรอกน้ำเนี่ยมันเป็นแค่ให้เราบรรเทาทุกข์เรื่องกายแต่ใจต้องใช้น้ำใจที่มีเมตตาต้องใช้พรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขานี่สำคัญที่สุดนะโยมนะ เราไม่เคยอุเบกขาเรามีแต่แบกขากันไปเรื่อยถ้าอุเบกขาแล้วมันไม่ต้องแบกขาหรอกไม่ต้องแบกขาใครขาตัวเองก็ไม่ต้องแบกอุเบกขาคือการวางเฉยที่นี้ไม่ใช่เฉยแบบอะไรอย่าพูดหนักๆเดี๋ยวก็หยาบอุเบกขาต้องประกอบด้วยปัญญาอุเบกขาเขาปัดกวาดเช็ดถูกัน ฉันก็อุเบกขาฉันก็นั่งหลับหูหลับตาฉันจะภาวนาอย่างนั้นอุเบกขาเอาเปรียบเพื่อนพอเขานั่งไหว้พระสวดมนต์ตัวเองไม่เอาแล้วไปแล้วอุเบกขากับการสวดมนต์นั่งสมาธิฉันก็อุเบกขาไปนั่งปล่อยอารมณ์ไปเล่นโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ไปไลน์ไปเฟซไปอะไรไปที่มันกูไม่กลับอ่ะ แล้วเดี๋ยวนี้คนเราเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาวไปที่ไหนอาตมาเห็นทั้งนั้นเลยนั่งกินข้าวทิ่มผิดทิ่มถูกแทนที่จะทำหน้าที่ของตัวเองว่าฉันหิวฉันก็กินไม่นั่งตากระเพ่งอย่างเงี้ยแหละไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั่วโลกโยมนั่งรถไปไม่ต้องโยมตัวเองนั่นแหละ ไม่ต้องไปยกตัวอย่างใครละนะทุกคนเป็นหมดอย่าเถียง
พอเห็นนั่งรถบ้านรถเมย์นั่งก้มหน้าหูใส่ไม่สนใจนั่งแท็กซี่นั่งบนรถเมย์ก็โทรศัพท์เข้ามากินข้าวแม้กระทั่งพระเองโยมไปงานครูบาอาจารย์สวดอภิธรรมพระหูก็ฟัง ฟังแล้วว่าไม่รู้นะแต่มือเล่นไลน์ไม่เคารพในธรรมนะไม่เกิดประโยชน์คือไม่รู้จักกาลเทศะคนที่จะเล่นพวกนี้ได้คือใช้เวลาว่างแต่นี่มันไม่ว่างหรอกเพราะไม่รู้จะว่างเมื่อไหร่ก็เลยเล่นมันทั้งตลอดวันตลอดคืนแล้วพวกนี้ติดแล้วไร้สาระโยม พูดจริงๆนะคนวัดนี่แหละจะมาบอกเลยไร้สาระไปทำอะไรไหนก็ลงไปกินข้าวไหนก็ลงไปทำอะไรก็ลงไม่ต้องลงทำวอกอะไรไปไหว้พระอย่างนี้ดิไปช่วยสังคมไปทำความดีลงให้เขาเอานโมทนาอันนี้มันไร้สาระ ไม่เป็นสาระเอาสิ่งที่มีที่มัดพัฒนาโดยมนุษย์ให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลนะเราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาธารณะเอาอะไรให้มันเกิดประโยชน์แต่ผู้ที่เขาเสียเวลามานั่งรูดนั่งดูเราเนี่ยไร้สาระไม่เอาวัดสังฆทานมีอะไรมีบุญมีอะไรบอกไปเราก็ได้บุญด้วยนะ เรากำลังก่อสร้างอะไรเรากำลังทำอะไรมีบวชสามเณรมีบวชเนกขัมทุกวันเมื่อเรามาแล้วเรามาได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมครูบาอาจารย์สอนแล้วโยมก็ลงไปเลยเนี่ยนะเนี่ยฉันเมื่อมาตรงนี้นะวัดสังฆทานมาเชิญชวนกันมาอย่างนี้มีประโยชน์ไอ้หมาแมวออกลูกออกอะไรก็โอ้ยต้องรู้จักใช้การบริโภคดังนั้น สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แล้วก็มีโทษการกินของเราก็เหมือนกันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษทุกอย่างมีบุญมีคุณมีโทษทุกอย่างบาปมีบุญมีกรรมมีความดีมีความดีไม่มีนี่แยกแยะที่โยมแยกแยะใช่ไหมแต่พวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้โยมไปยุ่งกับไอ้สิ่งใหม่ๆแต่ว่าเราต้องรู้จักแบ่งเวลาเนี่ยอาตมาเห็นประจําเลยนะ พอพ่ายพระสมนต์บางคนไปนั่งเล่นโทรศัพท์จริงๆนะต่อไปนี้จะบังคับเลยถ้าใครบวชวัดสังฆทานยึดโทรศัพท์ให้หมดพอหายแล้วเอาแล้วเนี่ยวันนี้มีขโมยโอ้คนมีศีลขโมยถ้าคนมีศีลก็ไม่ขโมยหรอกแล้วตัวเราเองนี่แหละมันเป็นตัวทําให้คนอื่นเขาทำบาปเอาโทรศัพท์แพงๆมาเอาทรัพย์สินเงินทองมา มายั่วเกิดให้เขาเกิดกิเลสนะถ้าเราคิดว่าเรามาบวชเพื่อตัดโลกภายนอกแล้วตัดจริงๆโยมอันนี้พอเดินจงกรมหน่อยหรือไม่เดินก็ไปไล่หาเพื่อนแล้วเนี่ยอโมทนากับฉันด้วยนะฉันมาสร้างความดีแต่ฉันไม่ได้ไปเดินจงกรมเขาหรอกฉันมานั่งเล่นไลน์เล่นเฟซมีเยอะเห็นประจําเดี๋ยววันหลังจะถ่ายรูปไว้ ฉันถ้าเราปฏิบัติจริงๆโยมต้องละพวกนี้ออกหมดเลยนะแล้วจะมาพูดมาว่าสังฆทานไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเปล่าไม่ได้เลยสักนิดหนึ่งได้นิดเดียวได้ร้อนก็เหนื่อยกับเมื่อยถ้าเราทำจริงมันได้จริงถ้าเราทำเล่นๆมันก็ได้ของเล่นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราเอาจริงเอาจังแต่ณปัจจุบันนี้เราก็ทำเหมือนว่าอยากได้ดีนะพูดง่ายๆนะฝ่ายดีแล้ว แต่มันยังดีไม่ร้อนเปอร์เซ็นต์ไม่ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องให้ล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆเลยนี่เมื่อเราต้องการสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีที่มันรบกวนจิตใจกำลังสงบสงบหน่อยอ้าวพวกมากวนกิเลสแล้วอันนั้นลดราคาอันนี้บุฟเฟ่เอาแล้วปรุงแต่งแล้วแต่นี้กำลังสงบสงบแล้วยิ่งกินมื้อเดียวโอ้โหตอนเย็นพวกส่งไลน์มาลงเฟซมาโอ้โหบุฟเฟ่ลดราคาซีฟู้ด
แต่นี่ใจไม่สงบแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงพรุ่งนี้มันจะได้ลาศีลลาศีลเสร็จเดี๋ยวไปกินอาหารยากเลยนั่นน่ะฉะนั้นพรุ่งนี้เราอย่าเอามาเป็นสาระมันไม่ใช่แล้วถ้าเราขาดมันตายไม่ตายหรอกเมื่อตายจากทางโลกแล้วทางญาติพี่น้องแล้วไม่ต้องสนใจเลยนะบางทีกําลังจิตสงบ ลูกเต้าทำความเดือดร้อนให้แล้วตอนนี้ตัวเองก็สึกก็สึกไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาสึกร้อนใจแล้วโอ้ลูกมันทำนู้นหรือไม่ก็หมูหมากาไก่มันอดอยากเป็นปัญหาฉะนั้นตัดเรื่องภายนอกเอาแต่เรื่องของเราดีกว่าเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะมีเวลาน้อยยิ่งเราปัจฉิมวัยนี่ ไม่แน่พรุ่งนี้จะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเราเนี่ยจะได้รับข่าวเป็นประจำนะครูบาอาจารย์เราก็สิ้นไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จากเราไปและเราจะมีที่พึ่งเราก็หมดที่พึ่งแล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเองนะโยมนะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์จากไปแล้วเราก็หมดที่พึ่งฉันก็เลยไม่เอาอะไรฉันก็เลยไม่ปฏิบัติเลย อย่างวัดสังฆทานถ้าหลวงพ่อสนองท่านจากไปแล้วแต่เราก็ยังมีการประพฤติปฏิบัติเรารักษาไว้เพราะท่านทําทางไว้แล้วท่านแผ่วทางให้เราแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาหรอกไม่ต้องไปเลือกหรอกเพราะท่านทําทางตรงให้เราเดินแล้วแล้วก็เดินไปให้มันถึงปลายทางเลยนะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านหาโมกท่านบำเพ็ญ ไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดมั่นถึงมั่นได้นะท่านให้เรายึดในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตายึดนี่ไม่ใช่ไปมองคนอื่นนะยึดแล้วก็มองเข้ามาในตัวเราเนี่ยตัวนั้นพิจารณาดูกระจกแล้วจะไปเพลิดเพลินก็โอ้ยสวยงามไม่ใช่ดูแล้วโอ้มันจะแก่ไปทุกวันเลยเว้ยไม่ใช่ดูเนี่ยเพลิดเพลินโอ้ฉันยังหนุ่มยังสาวยังพิ้งอยู่นะตรงไหนที่มันบกพร่องก็จะไปทําให้มัน ไปทำอะไรจมูกทำตาทำคางทำอะไรก็มันก็ไม่รู้เอาเงินมาทำบุญดีกว่าโยมถามว่าตายแล้วเน่าไหมไปแต่งสวยๆน่ะไอ้คนที่ว่ารักเรานะให้เข้าไปไว้บ้านเนี่ยเอามาตอนเป็นมีลมหายใจได้แย่งกันจังเลยนะพอตายไปแล้วโอ้มวนไปวัดไม่วัดสมัยก่อนไม่ได้ใส่โลงสมัยก่อนเปิด ให้เห็นจัดจ่าเลยนะสมัยนี้ใส่ลงเพื่อปิดบังว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเน่าเปื่อยสมัยนี้ฉีดยาไม่เน่าใส่ลงเย็นไม่เน่าต้องเอาพวงหรีดมาประดับประดาให้มันสวยงามเอาดอกไม้มาประดับประดาสิ้นเปลืองไปสองหมื่นสามหมื่นบางงานศพนี้จัดเป็นหมื่นเป็นแสนอันนั้นว่าไม่ได้ เขาทำพอเขารวยเขาทำให้ผู้ที่มีพระคุณของเขาเรื่องของเขาแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นงานศพที่งานจะสุดคืองานศพแขกตายเสร็จผ้าห่มห่อแบกไปเลยไปริมแม่น้ำเผาเลยไม่ต้องนิมนต์พระไม่ต้องมาชักบังสกุลไม่ต้องมาเลี้ยงกระต้มไม่ต้องมาเลี้ยงอะไรกระเพาะปลาไม่ต้องอะไรทำไมต้องเลย ญาติไม่มาก็ไม่สนใจตายเมื่อไหร่เผามันนั้นง่ายที่สุดแต่คนไทยนี่โอ้จะตายก็ยากตายไปแล้วก็ยังลําบากกับคนอยู่ต้องไปคู่นี่ยืมสินกันมาบ้านนอกเราไปฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่กินกันสามวันเจ็ดวันกินกันกินทั้งหมู่บ้านเลยอาตมาไปอยู่ใต้นี่ยกขบวนมาทั้งบ้านเลยไอ้เจ้าภาพก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่เลยเลี้ยงพระหรอก มาเลี้ยงแต่คนมาเยี่ยมนี่แหละกินเสร็จใส่เป็นโต๊ะไปอีกนั่นแหละคอยอยู่บ้านนอกนะโยมที่ฟังอยู่โยมที่อยู่ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมมันก็ได้บุญอะไรมันก็ไม่ได้บุญอะไรไปทําบาปอีกแต่ที่คนตายไปแล้วก็แค่ตายกันนั่นแหละแต่เราทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะเรามันความกตัญญู
แต่การทดแทนคนมีคุณไม่ใช่มาทดแทนตนตายเนี่ยตอนเป็นเคยเอาข้าวน้ำไปให้ไหมเคยเอาผ้าผ่อนท่อนสบายไปให้ไหมตอนเป็นให้ไปรับศีลก็ไม่รับให้ฟังธรรมก็ไม่ฟังพอตายก็เคาะรับศีลพ่อแม่ฟังธรรมพ่อแม่กินข้าวตอนเป็นไม่ให้กิน ตอนเป็นไม่เคยดึงพ่อแม่ไปฟังเทศฟังธรรมไม่เคยให้พ่อแม่โยมถามจะบาปไหมพ่อแม่แต่ก่อนนี้ยากจนเป็นคนดีเดี๋ยวนี้พอร่ำรวยลูกให้เงินให้ทองไปเล่นไพ่เล่นการพนันกินเหล้าทำเลเทเมาดูเนี่ยโยมถามว่าแล้วถ้าโยมจะไปเตือนมันจะบาปไหม โยมว่าบาปไหมล่ะเอาให้คิดพ่อแม่ทำไม่ดีไม่มีศีลมีธรรมแล้วไปเตือนบาปไหม ถามโยมบ้างบาปไหมฉะนั้นเราอย่าเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาตั้งขึ้นต้นพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดก็จริงพ่อแม่เป็นแบบอย่างพ่อแม่เป็นคนสอนเรา แต่ว่าการที่เราจะเตือนพ่อแม่ต้องอย่าใช้โทสะอย่าใช้อคติต้องรู้จักใช้คำพูดที่ไม่ทำให้ท่านเสียอกเสียใจ ก็ต้องยกแม่น้ำทั้งห้าดิก็อยู่ที่ปัญญาของเราไม่ใช่พ่อแม่ไม่ดีก็ใช้อารมณ์เลยใช้ขึ้นเสียงไม่ได้ นะฉะนั้นคนเราเนี่ยพอสบายแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคิดอะไรหรอกนะจึงบอกว่าความทุขทําให้เกิดปัญญาความสุขทําให้ติดอัปปัญญายกตัวอย่างเหมือนโยมนั่งสมาธิโยมได้สมาธิโยมติดสมาธิสบายเนี่ยไหมสมาธิมันสบายแต่ก่อนเราไม่เคยได้โล่งโปร่งสบายอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่เคยได้คลายเครียดไม่เคยได้ความสุขพิเศษ ไม่เคยที่จะกำจัดความเครียดออกจิตใจตัวเองไม่เคยกำจัดความร้ายกาจออกจิตใจตัวเองความโลภความโกรธความหลงไม่เคยกำจัดออกไปนี่เราก็ต้องใช้วาจาใช้อุบายฉะนั้นพ่อแม่ไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองหรอกต้องการความเอาใจใส่ฉะนั้นการทดแทนพ่อแม่ไม่ใช่ทดแทนตอน ไม่มีลมหายใจทดแทนตอนเนี้ยทําไมถึงมีประเพณีรดน้ําทําหัวไปขอพรแล้วต้องไปขอขมาด้วยนะขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแม้กระทั่งในใจก็ไม่ได้นะใจไปตําหนิใจไปด่าพ่อแม่ก็ไม่ได้นะ บาปเราก็ไปขอขมาลาโทษพอเราไปขอขมาลาโทษผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ให้พรเราพ่อแม่เป็นพระอรหันต์คำพูดของพ่อแม่จะให้เราเป็นอะไรเป็นได้ดังปากพ่อแม่ให้พรเราเราก็จะได้พรพ่อแม่สาปแช่งเราเราก็ไปไม่ดีฉะนั้นพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเราฉะนั้นต้องทนุถนอมท่านตอนที่ท่านมีชีวิต ท่านอยากกินอะไรท่านอยากจะไปไหนท่านอยากจะอะไรก็พาไปนี่สำคัญเราไม่มีเวลาเนี่ยนะเพราะอะไรเรามีครอบครัวเราก็ต้องไปดูแลครอบครัวแต่ว่าเราอย่าลืมพ่อแม่ที่แก่เท่าที่คอยชะเง้อสงกรานต์ลูกจะมาไหมมันเคยมาปีนี้มันไม่มามันลืมเราหรือยังไงไม่ใช่หรอกไปไม่ถึงบ้านไปบ้านเก่า กลับบ้านเก่าไปแล้วเพราะอะไรเพราะความประมาทเพราะความขนองฉะนั้นต้องใช้สติต้องใช้สมาธินะสติก็คือยืนให้รู้นั่งให้รู้คิดให้รู้นึกให้รู้ทำอะไรให้รู้ไปไหนมาไหนให้รู้แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาทำที่วัดทำได้ทุกขณะของการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนทำได้หมด
ไม่ใช่ว่ามาวัดบวชเนกขัมมันแล้วฉันก็เคร่งยืนเดินนั่งนอนมีสติพอสึกไปแล้วฉันก็เอาฝากไว้ที่วัดนั่นแหละฉันก็ไปเหมือนเดิมนั่นแหละทําอะไรก็ไม่คิดจิตก็วอกแวกสมาธิก็ไม่มีเมื่อไม่มีสมาธิการทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่สําเร็จทําอะไรก็ไม่ทนเพราะสมาธิมันสั้นสมาธิคือความตั้งใจมั่นอยู่กับอะไรเลยโยมทํางาน โยมก็ตั้งมั่นอยู่กับการงานของโยมโยมไม่ต้องส่งจิตไปข้างนอกรู้เรื่องการงานของตัวเอง ฉะนั้นไม่งั้นดิตัวอยู่นี่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้นะบางทีไปถึงบ้านแล้วไปถึงหาแฟนหาลูกหาหลานหาอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในปัจจุบันแล้วเมื่อเราทํางานไม่ต้องเอาภาระปัญหาที่งานที่ทํางานไปไว้ที่บ้านเมื่ออยู่บ้านไม่ต้องเอาภาระงานที่บ้านมาไว้ที่ทํางาน มันจะทําให้เรานั้นวุ่นวายอยู่ตรงไหนวุ่นวายตรงไหนก็ให้วุ่นวายเดี๋ยวออกจากงานแล้วไม่เอาไปแล้วช่างมันอยู่บ้านแล้วมันวุ่นวายนักลูกหลาน บ้านช่องเรือนชานมันวุ่นวายนะก็ทําอยู่งี้ไม่ต้องมาแล้วก็อยู่ของเราอันนี้คนเราไม่อย่างนั้นเอามาปนกันหมดไม่ว่าบ้านไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องอะไรมั่วหมดเลยไม่รู้จักการแยกแยะตอนนั้นถ้าเราแยกแยะได้เลยผมปัญหามันไม่หนักหรอกมันหนักแค่ตรงนั้น อันนี้เราเอาทั้งบ้านเอาทั้งที่ทํางานมาแล้วก็เอาอะไรก็มาแบกไว้อยู่นั่นแหละแล้วถามว่า จิตดวงน้อยๆอันนี้มันรับอะไรได้บ้างทนต่ออะไรได้บ้างจิตของเรานี่มันจิตเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนนะแค่คําพูด ที่มันไม่พอเลาะหูที่ไม่ถูกใจโอ้มันก็จะเป็นจะตายน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเราเอาอะไรมันที่มัน หนักๆมาให้จิตเราเนี่ยอย่าไปเอามาเลยฉะนั้นการภาวนาเนี่ยพยายามทําอะไรที่มันหนักๆออกจากใจเราไปอย่าไปสะสมของเก่าของเก่าๆคืออะไรความรักความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวแก่ตนต้องเอาความมีเมตตาฉะนั้นคนเราถ้ามีเมตตาเนี่ยปัญญามันจะเกิดนะ คนมีเมตตาในปัญญามันเกิดดูง่ายๆแค่สุนัขเนี่ยพอมีปัญญาแล้วหาทางแล้วโอ้หมาแมวมันลําบากจะทําไงดีนะขนขวายซื้อหมูปิ้งซื้ออะไรเจอที่ไหนไม่ได้ก็โยนให้มันอะไรมันเนี่ยพอเมตตาถ้าไม่มีเมตตาโยมได้ข่าวใช่ไหมตำรวจยิงหมานะได้ข่าวนะคนเราไม่มีเมตตา ฉะนั้นเมตตาไม่ใช่เมตตาเฉพาะตัวเราเองเมตตากับคนรอบข้างเมตตาไม่มีประมาณเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคนเราถ้าไม่มีเมตตาโยมเห็นไหมมันเข็นฆ่ากันทุกเมื่อเช้าวันถ้าเมตตาแล้วโยมฉะนั้นเมตตาจะเกิดได้เพราะอะไรทําสมาธิทําภาวนาไม่เชื่อก็ไปทําเชื่อแล้วก็ต้องทํา เพราะเรามีหน้าที่ต้องทำตราบใดที่ยังกิจของเรายังไม่สำเร็จเราก็ต้องยังเวียนว่ายตายเกิดความดับอารมณ์ของเรานี่ระดับได้ไหมดับชั่วขณะก็ถือว่าเข้าพระนิพพานดับได้ชั่วขณะตอนนิพพานของพระอรหันต์คือดับได้ถาวรไม่เกิดแล้วไม่มีเชื้อแล้วอย่างของเราดับแต่มันก็ยังมีกุ่นนะ พอเจอลมหน่อยก็ปุ๊บขึ้นมาอีกแล้วทีแรกเรานี่โอ้ยมันสบายแล้วมันดับไปแล้วความร้อนในใจเราไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรมากระทบแต่ถ้ามันมีอะไรมากระทบเมื่อไหร่นั่นแหละโยมมันจะรู้ว่ามันยังมีข้อสิ่งเหล่านี้มันนอนเนื่องอยู่ในกระบวนการสันดานเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสมันอยู่ลึกมันหินทับหญ้าใช่ไหมมองไม่เห็นหรอก แล้วมันก็ไปตายด้วยกิเลสเราไม่ตายมันโดนเหยียบไว้โดนบังคับไว้ไม่ตายแต่เราต้องห้ามให้มันตายไม่ให้มีรากไม่ให้มีเชื้อไม่ให้มีหน่อเลยให้มันตายจริงๆกิเลสเนี่ยกิเลสนี่มันเป็นอะไรเครื่องเศร้าหมองใจเมื่อเรามีกิเลสแล้วเนี่ยมันทําให้เศร้าหมองใจถ้าไม่มีกิเลสโยมไปไหนก็โปร่งใสใช่ไหมไม่อยากได้อยากดีอยากเด่นอะไรทั้งนั้นก็แค่อยู่วัดนี่โยมก็มือเดียวโยมก็อยู่ได้ใช่ไหม ไม่ต้องไปเสริมแต่งทาคิ้วทาปากไม่ต้องไปใส่อะไรแป้งพับแป้งอะไรเหงื่อไหลคลายย้อยกับมันมานั่งซับมาไม่ต้องก็ปล่อยมันตามธรรมชาติเพราะอะไรเพราะเรา
รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ที่เราจะไปยึดมันได้คนเราสวยไม่ใช่สวยที่รูปสวยที่น้ำใจนะคนแต่งตัวสวยๆโยมถ้าเราทำอะไรไม่ดีไม่สวยหรอกหมดสวยคนกิเลสทำอะไรในสิ่งที่มันดีๆนะโอ้โหมันสวยทั้งเขาไม่ดูที่หน้าตาก็ดูที่การกระทำนะ พยองใจชุดขาวเลยไปทำอะไรที่ไม่ดีเป็นไงสวยไหมนะโยมใส่ชุดขาวรับศีลแปดไปเดินดูดกาแฟไปยืนดื่มน้ำเนี่ยมันสวยไหมคนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่ว่าอะไรแต่คนที่เขารู้ว่าเอามันไม่ใช่นะรับศีลแปดแต่งชุดขาวไปนั่งไขว่ห้างโทรศัพท์มันก็สวยไหมล่ะไม่สวยมันไม่ใช่นะ ต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะเวลาจะเปลี่ยนท่านั่งก็ไม่ใช่เปิดหน้าเขาสอนไว้จะทำยังไงนะต้องมีระเบียบนี่ละสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยจะทำให้เราสวยไม่ต้องเติมแต่งไม่ต้องเขียนผิวทาปากไม่ต้องไปดัดผมไม่ต้องไปย้อมผมไม่ต้องไปใส่แบนอะไรดังๆของพวกนั้นมันห่อหุ้มกาย แล้วมันห่อหุ้มได้ไหมน่ะชุดละร้อยก็ห่อหุ้มกายไม่ให้อุจจาระได้ชุดละแสนมันก็ห่อได้อย่าไปเห่อกับเขาอย่าไปเห่อกับวัตถุฉะนั้นวันนี้เรามาตั้งจิตเป็นกุศลเพื่ออุทิศให้แก่หลวงพ่อสนองกตบัญโญที่เป็นที่เคารพรักเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา เป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มการประพฤติการปฏิบัติแห่งวัดสังฆทานเจตนาของเราเป็นบุญแล้วก็ต้องทำเจตนาให้มันบริสุทธิ์ให้ใจเรานั้นมันละมันเลิกอะไรได้บ้างให้ใจเรามันเบาๆก็ขออำนวยอวยชัยต่อจิตที่เป็นกุศลของเราขอบุญบารมี จงมีแก่ทุกคนทุกท่านให้คุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้เหล่านั้นมีสุขภาพแข็งแรงให้มีสติให้มีปัญญาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการเมตตาแสดงธรรม ต่อในวันนี้ค่ะองค์แสดงธรรมเมตตาโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะหากกราบในความเมตตาด้วยค่ะต่อไปจะเป็นการถวายไทยธรรมแล้วก็ถวายพระไตรและไทยธรรมนะคะองค์แสดงธรรมพระไตรเรียนเชิญคุณอุไรเจริญชัยค่ะแทนคุณสมพรบุญเลิศค่ะเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโอทนาด้วยนะคะ สาธุค่ะสำหรับเทธรรมเรียนเชิญคุณรพินสุ่มเงินค่ะคุณยายไหวไหมพุทธนาสาธุค่ะว่าไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งเดินมา อ้าวสาธุยังพาสังขารมาอ้าวยืนเดินไม่ต้องนั่งโยมยืมตรงนี้อยู่ตรงนี้ลูกช่วยยกนะคะคุณยายแต่นิดเดียวค่ะวางเลยโมทนาด้วยนะคะสาธุขอโมทนาเนี่ยอีกหน่อยแล้วก็แบบนี้คุณยายเดินดูไว้นะจะได้ไม่ประมาท แม่ค่อยๆออกมานะคะระวังกระสะดุดค่ะต่อไปขอรับพรจากหลวงพ่อเจ้าค่ะเอาตั้งใจขวดน้ำแบ่เมตตาในการที่เราทำความดีเรามีดีให้เราก็ให้ความดี
ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงงามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะธา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง พรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตา ก็เล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเต ก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะในความเมตตานะคะของครูบาอาจารย์ค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายทายธรรมและทอดพระไตรบังสุคุณองค์สวดพระพิธรรมค่ะก็เสร็จจากเรือนไทยแล้วนะคะหลังสวดมนต์แล้วหลวงพ่อพรจรัญสุขิตโตจะเป็นองค์ให้กรรมฐาน1 ชั่วโมงค่ะ4 ทุ่มไปจนถึง 5 ทุ่มนะคะจากนั้น5 ทุ่มไป2 ยามค่ะหลวงพ่อสมชายกันตัดพะโลค่ะขอเชิญเจ้าภาพค่ะทั้ง8 ท่านลุกขึ้นเลยค่ะที่มีบัตรนะคะขอเชิญเจ้าภาพลุกขึ้นเลยค่ะเดินมาเลยค่ะคุณยายด้วยเหรอคุณยายด้วยไหมไม่ต้องนะเชิญเลยค่ะเอาบัตรวางไว้ที่คุณเอาบัตรมา เชิญเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะที่มีบัตรสีเหลืองลุกขึ้นนะ8 ท่านด้วยกันขอบัตรด้วยค่ะขอบัตรด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาให้โมทนาค่ะเดี๋ยวพร้อมกันพร้อมกันค่อยกราบพระนะคะ ความ8 คนแล้วค่อยกราบค่ะ3 ครั้งช่วยดูซ้ายมือด้วยค่ะเชิญค่ะกราบ3 ครั้งค่ะกราบหยิบเครื่องเทศธรรมขึ้นมานะคะอธิษฐานจิตก่อนค่อยประเคนค่ะหยิบขึ้นมาถือไว้ก่อนค่ะหยิบขึ้นมาถือไว้ก่อนอธิษฐานจิตค่ะพุทโธ ธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะนั่งหลอกสักครู่นะคะเดี๋ยวจะโยงผ้าก่อนค่ะเสร็จจากนั้นทำแล้วนะคะเราจะสวดมนต์ย่อติดแล้วหลังจากนั้นองค์ให้กรรมฐานช่วง3 ทุ่มถึง4 ทุ่มจะเป็นหลวงพ่อพรจรัญสุขิตโตค่ะหรือหลวงพ่ออู๊ดนะคะ4 ทุ่มไปจนถึง24 นาฬิกาจะเป็นพระจารย์สมหมายกันตัดพะโลค่ะ
แล้วจากนั้น24 นาฬิกาไปถึงที่3 ครึ่งพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมในช่วงเช้าหลังธรรมวัดเช้าพระอาจารย์ประเทืององค์ให้กรรมฐานค่ะ ถือผ้าไว้นะคะอธิษฐานจิตพร้อมกันยังคะพร้อมนะคะอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะทอดผ้าค่ะตั้มวางเลยนะคะ อนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีเทียงหออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะ ออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาค่ะโมทนาสาธุค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะโมทนาค่ะการเดินทางไปเพื่อไปเริ่มร่วมเททองหล่อหลวงพ่อโตยจำลองที่ป่าหิมวันสกลนครนั้นยังมีที่นั่งนะคะชั้นบนเหลืออีก4 ที่นั่งชั้นล่าง5 ที่นั่งค่ะจองได้ที่แม่ชีสมศรีที่ละ1,000 บาทไปเดินทางวันที่6 พฤษภาและไปร่วมทำบุญวันที่7แล้วเดินทางกลับ7 พฤษภาขอเชิญรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เทพยอมยังสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยจะพ้นนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกปาหอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทา เมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยอัฏฐาสิมเหอากาศยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทากินาเปตกรรมนุสลังบุคคลมาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตน ในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งที่แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนนางวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดี การเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้น อายังชะโคทักขีนาทินาก็ทักสินานุปาทานนี้และอันทันให้แล้วสังคามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆราตังหิตายาสัทธานโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแต่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น ตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักกตาอุราราและบูชาอย่างยิ่ง
ท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจะภิกขุนมโนปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เอสุขิตามท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเฮจะเริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพญาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันธุสัพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาคาวัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา
บิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าไปเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญ